สงสัยเกิดดับจะช็อกแน่เลยพวกเราต้องระวังนะครับนี่อาจจะเป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายของทีมนะได้กลับมาอีกแล้วนะหือไม่รู้ของใครเนี่ยพี่ว่านะต้องเป็นกลุ่มของพี่เล็กแน่เลยอ่ะใช่เหรอหรือว่าจะเป็นพี่ตูนหรือเปล่าพี่ว่าต้องเป็นกลุ่มนั้นนะเพราะว่ามันชอบส่งมาตอนที่แบบเขากลับมาจากทริปมากน้ำมนต์หรือเปล่าหือเพอเจอได้ก็เอานะ งานของพี่เล็กเป็นงานที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อยเดือนนึงแทบไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยเป็นงานในส่วนของการติดตั้งจานดาวเทียมในสถานที่ที่ห่างไกลเพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนอกเหนือจากนั้นในเวลาที่เกิดภัยพิบัติหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างยากลำบากทีมของพี่เล็กจะเป็นทีมแรกๆที่ต้องลงพื้นที่เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัดเราจึงมักจะเห็นภาพพี่เล็กถ่ายคลิปหรือวิดีโอคอลมาคุยกับเพื่อนๆในออฟฟิศเสมอไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียวแค่อยากเป็นคนรักเดียวข้างๆเธอใครบางคนพบรักแท้แค่สายตาใครบางคนมองหากับไม่เห็นใครบางคนได้รักมาช่างยากเย็นใครบางคนมองเห็นแต่กับเมินวันนี้เราจะเดินทางไปไหนครับน้องเอมครับไปไหนครับจำชื่อไม่ได้โรงเรียนบ้านน้ำพุครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสายสุดท้ายของทริปนี้นะครับมีคิดถึงใครบ้างไหมครับก็มีคิดถึงบ้างครับน้องเรียมครับก็เราเดินทางวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบจะ10วันแล้วนะครับตอน 4:00 กับ 18 นาทีที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 4.6แมกนิจูดนะครับลึก10กิโลเมตรไม้ใครอ่ะกลับมาเมื่อไหร่ไม้ดอกไม้ใครอ่ะมันเนียนเนี่ยมันเนียนเอาเรื่องนี้ก่อนดอกไม้ใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เล่นประชุมก่อนมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับความเสียหายมากไม่สามารถติดต่อได้งานนี้เนี่ยเป็นงานที่ยากผมต้องการมือที่ดีที่สุดของบริษัทเราไปทำงานนี้ครับผมไปครับพี่ผมไปด้วยครับยังไงเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและงานนี้บริษัทก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งสองคนครับพี่ขอฝากด้วยนะครับครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วทำไมพี่ต้องไปด้วยอ่ะคนอื่นไปไม่ได้เหรอเฮ้ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับการสื่อสารไทยคมคือการสื่อสารทางเดียวที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารออกข้างนอกได้แต่พี่ดูแลเตงได้นะตอนเธอหลับตาเธออาจจะมองไม่เห็นใครแต่ถ้าเธอลองเปิดใจเธอจะเห็นเราไงที่อยู่ในสายตาเธอรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนสั่นไหวในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเฮ้ยตอนนี้สัญญาณเรากลับมาใช้ได้แล้วนะครับดูแลตัวเองดีนะพี่เฮ้ยพี่ทำอะไรดีพี่เป็นคนส่งดอกไม้มาให้ปะวะเฮ้ยพี่ไม่รู้ใครเป็นคนส่งดอกไม้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่หอพักสามกองที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะชาวบ้านหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนกับมีคลื่นขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านมาดีป่ะทำอะไรอยู่เอ๊นี่ตอนนี้พี่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเฮ้ยพี่คุยกับใครอยู่นี่ไงน้องๆไปดีครับจะขอมาฝากด้วยนะเฮ้ยตอนนี้โอ้โหเป็นไงเราโคตรลำบากเลยนะเหนื่อยเออแต่เราก็เต็มที่เรามาเพื่อบริษัทมาสิแล้วมาช่วยเหลือผู้ตกยากจริงการบริษัทเราไปไหนอ่ะอ
ัยเกิดดับจะช็อกแน่เลยพวกเราต้องระวังนะครับนี่อาจจะเป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายของทีมนะครั้งที่2เกิดแผ่นดินไหวตามมาอย่างต่อเนื่องคือ Aftershock ในช่วงเวลา 12:25 นของวันเดียวกันไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อลูกพี่เล็กอ่ะหายไปเลยเนาะติดต่อไม่ได้เลยแน่สิพี่ผมก็ไม่ได้คุยเขามาหลายวันแล้วนะครับมีใครติดต่อได้บ้างมั้ยฮะติดต่อทางนั้นได้มั้ยไม่เลยค่ะเงียบไปเลยไม่ได้หวังจะเป็นที่รักแค่อยากจะเป็นที่พึ่งไม่ได้หวังให้เธอคิดถึงแต่ถ้านิดนึงก็โอเคเฮ้ยพี่โหเป็นขนาดนี้เลยเนี่ยเจอแค่ที่น้องเห็นแล้วเนาะเจ็บปะเนี่ยนิดหน่อยนี่พี่เป็นพี่เจ็บเยอะไปเฮ้ยตกลงน้ำมันเป็นเจ้าของดอกไม้หรอเฮ้ยบ้าแล้วพี่แขนเจ็บเฮ้ยจะอยู่ไปเองได้ยังไงเป็นกันแม่อะอันนี้กำลังไหวเอาพูดไปพูดไปอะไรก็ได้ไปดูไปแล้วมึงไงชาได้ผมเห็นเอ๋ครับซาเอ้ยมันบอกชาชาเลยโอเคพี่3 2 1แอคชั่นครับพี่พูดอะไรวะรอเอาไปยืมมือทีคอยจับคอยรอดีแยกประโยคกันประโยคแรกมันเอ้ยตอนนี้ต่อจะได้แล้วดีใจสุดๆเลยครับสั้นยิ้มเลยตอนนี้เฮ้ยตอนนี้เราต่อสัญญาณได้แล้วนะมาเข้ามาดิไม่เลิกอ่ะสองไม่ได้หวังจะเป็นที่รักแค่อยากจะเป็นที่พึ่งไม่ได้หวังให้เธอคิดถึงแต่ถ้านิดนึงก็โอเค